ถ้าพูดถึงสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเทศกาลสงกรานต์และก็เทศกาลปีใหม่นะครับก็ยังคงเกิดจากการเมาแล้วขับซึ่งสถิติมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยทางมูลนิธิเมาไม่ขับแนะนำว่าการงดขายเหล้าอาจจะไม่ใช่ทางออกของการลดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าการเพิ่มโทษและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้ที่เมาแล้วขับน่าจะช่วยลดความเสียหายได้มากกว่าติดตามได้จากรายงานครับทุกๆปีในช่วงเทศกาลหยุดยาวมูลนิธิเมาไม่ขับจะรณรงค์ไม่ให้ผู้ที่ดื่มสุราจนมึนเมามาขับขี่รถเพราะพบว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตอย่างน้อยภายใน7วันมีผู้เสียชีวิตถึง300คนนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับระบุว่าการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันเทศกาลเป็นการลดจำนวนประชาชนให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้น้อยลงเท่านั้นแต่ถ้าต้องการลดจำนวนอุบัติเหตุควรมีการเพิ่มข้อกฎหมายกับผู้ที่ดื่มแล้วขับเพราะเป็นต้นเหตุสำคัญของอุบัติเหตุไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมคิดว่าเราน่าจะออกกฎกติกาที่มันเอื้อพูดง่ายว่าออกมาแล้วเนี่ยคนกินแล้วเนี่ยไม่กล้าไปขับรถเช่นยังไงผมยกตัวอย่างซึ่งในต่างประเทศเขาทำได้ผลนะของเราเนี่ยไปมุ่งเน้นว่าจะไม่ให้ขายไม่ให้ขายแต่ว่าไอ้คนกินแล้วอ่ะแล้วไปขับรถมันไม่กลัวไงใช่ไหมเพราะมันอาจจะไม่ต้องไปซื้อก็ได้มีมันกินอยู่แล้วช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุตายเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนบาดเจ็บอีก2คนซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับและจำนวนการตายมากจนติดอันดับ1ใน10ของโลกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ไปจำกัดการขายนะแต่เขามาเล่นคนที่กินและออกมาขับรถเช่นร้านที่คือเขาถืออย่างนี้เขาถือว่าร้านค้าเนี่ยที่จำหน่ายสุราให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบคือใครบางคนทำให้ลูกค้าเมาก็ถ้าไม่ใช่ร้านเหรอถูกไหมทีนี้อย่างในแคนาดาเนี่ยนะเขายิ่งนี่อีกนะไม่ใช่ร้านนะที่บ้านนะกินที่บ้านแล้วบ้านเนี่ยไม่ดูแลปล่อยให้เพื่อนๆที่ไปกินแล้วออกมาขับรถแล้วไปเกิดประเทศเจ้าของบ้านนี่โดนด้วยนี่เห็นไหมกฎหมายเขาเล่นแบบนี้เพื่อนมันต้องลดอุบัติเหตุได้สำหรับประเทศไทยมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยประมาณ5ลิตรต่อคนต่อปีและการดื่มแล้วขับคือปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงร้อยละ39ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดร้อยละ23และเป็นจักรยานยนต์มากที่สุดอีกทั้งการดื่มทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะควบคุมรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขับรถขณะมึนเมาและขาดสติประมาทขับเร็วเกินกำหนดการเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะช่วยให้ไม่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุทางถนนและไม่เป็นสาเหตุทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการขาดสติของตนเอง